วันนี้คุยเรื่องโควิด19นะครับโควิด19ทนฟังกันสักหน่อยวันนี้ระบาดอีกแล้วนะครับจากตลาดบางแคจำนวนหลักร้อยนะครับตอนนี้ลุกลามไปถึงนครปฐมนะแล้วก็วิ่งไปสู่สุพรรณนะครับเพราะว่าไม่มีใครเอาเชือกผูกนะเชื้อโควิดเลยวิ่งโอ้วันนี้วิ่งทะลุไปนะฮะสู่เส้นเลือดใหญ่เข้าไปแล้วตอนนี้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันซาไปแล้วนะโควิด19นี่คือซาไปแล้วทีนี้มันเกิดระลอกใหม่ก็จากตลาดบางแคซึ่งตอนนี้มันไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันมีคนที่ไปตอนนี้มันบอกนะฮะในส่วนตรงนี้ข่าวเพิ่งออกมาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับถึงชาวนครปฐมท่านใดที่เดินทางจากตลาดบางแคนะครับขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านนะครับเนื่องจากตลาดบางแคนะครับเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการจำนวน80รายนะครับไม่แสดงอาการย้ำนะครับไม่แสดงอาการนี่ใช้ระยะเวลาในการที่จะมีอาการหรือไม่อาการนี่คือ14วันนะครับแต่ตอนนี้คือคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยบอกชัดไปแล้วว่าได้ลดนะครับเพดานในการกำหนดสเตจควอรันทีนจาก14วันเหลือ10วันแต่ตอนนี้พอหลังจากที่นะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศอย่างนั้นออกไปเนี่ยนะครับวันนี้กลับกลายระบาดหนักนะครับในตลาดในส่วนของบางแคเนี่ยผู้ไม่ติดเชื้อแสดงอาการนี่80รายแต่ที่แสดงอาการแล้วเนี่ยนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับตามที่ข่าวเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับใครไปบางแคมาบ้างเนี่ยเอาจริงๆบางแคปิ่นเกล้านครปฐมและตอนนี้เนี่ยนะฮะผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยไปจังหวัดสุพรรณเนี่ยล่าสุดเนี่ยสุพรรณก็ติดกันบานเลยนะครับนะค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือจริงๆเราเลิกนะครับหวาดวิตกในเรื่องของโควิด -19 มาในช่วงระลอกที่2เนี่ยสักประมาณครึ่งเดือนได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าการแพร่เชื้อเนี่ยมันง่ายกว่ารอบแรกจริงๆแล้วก็นะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับต้องยอมรับตามความเป็นจริงเรารู้ไม่รู้นะว่าใครรับเชื้อมาแล้วบ้างเอาเข้าจริงๆวันนี้เรารู้ไหมว่าคนสนิทญาติเราเพื่อนเราที่เดินทางมาจากบางแคเนี่ยนะครับได้รับเชื้อมาหรือเปล่าเราก็ดูไม่รู้ถูกไหมแต่วันๆนะร้อนๆหนาวๆแล้วเฮ้ยติดเชื้อมาหรือเปล่าถูกป่ะติดเชื้อมาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมันยังไม่แสดงอาการเอากันจริงๆคือ14วัน14วันนับจากที่ได้รับเชื้อคุณอาจจะได้รับในลักษณะไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นในลักษณะละอองน้ำลายการหายใจการสัมผัสมือสัมผัสมือแล้วก็เอามือเนี่ยมาสัมผัสใบหน้าหรือแม้กระทั่งไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือนะครับนะอุปกรณ์ในการป้องกันก็คือหน้ากากที่ได้มาตรฐานล้วนแล้วแต่ทำให้ติดโควิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในตลาดบางแคติดกันบานเลยไม่แพ้สมุทรสาครในรอบที่ผ่านมานะครับความเป็นห่วงในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะฮะในการลดเพดานสเตจควอรันทีเหลือ10วันก็น่าเป็นห่วงเพราะจริงๆเชื้อมันอยู่กับเราเนี่ยประมาณ14วันสำหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อนะครับคือเขาต้องนะครับตรวจเลือดนะครับแล้วก็หาเชื้อแต่แน่นอนแล้วครับสัปดาห์แรกเนี่ยตรวจเชื้อเนี่ยไม่เจอแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะทิ้งช่วงอยู่ประมาณสัก3วันไปตรวจหาอาการอีกรอบนึง3วันหลังจาก7วันเนี่ยไม่เจอก็เว้นไปอีก3วันเป็น13วันนะครับแล้วมาวันที่14เป็นวันสุดท้ายเนี่ยถึงได้รับการคอนเฟิร์มว่าติดหรือไม่ติดอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของทางแพทย์ที่เขามีการกักตัวผู้ต้องสงสัยในการติดเชื้อนะครับรอบแรกเนี่ยวันแรกเนี่ยถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยตรวจเลยแต่แน่นอนแล้วครับถ้าภูมิคุ้มกันเยอะๆเนี่ยมันไม่เจอภูมิคุ้มกันดีๆเนี่ยไม่เจอแน่นอนนะครับมาตั้งนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับบกพร่องอาจจะเป็นคนชราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยชะกันแต่ว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นนะครับโรคภูมิแพ้นะครับโรคเบาหวานหรือโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาการของโควิด-19 เนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นมันจะชัดเลยแหละนะครับกล้องใกล้หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยออกมาเตือนข่าวกันหน่อยประจวบเหมาะกับนะฮะที่ผ่านมาเห็นไหมที่เขาเข้าไปพูดคุยกันในคลับเฮาส์ในเรื่องของโควิด-19ในเรื่องของวัคซีนที่จะได้ฉีดแหล่ไม่ฉีดแหล่เนี่ยนะครับ
ตกลงเนี่ยตื้นลึกหนาบางยังไงมีใครได้เข้าไปฟังบ้างแล้วหรือยังนะครับมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะฮะนะครับดูซิว่านะครับข้อมูลที่เอามาแชร์เนี่ยนะครับตรงกันหรือเปล่านะครับตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่หนึ่งขอดูข่าวสักนิดหนึ่งก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างต่างจังหวัดน่าจะฝนตกนะวันนี้นะครับเพราะที่นี่เนี่ยฝนตั้งเขาแล้วดูท่าน่าจะลงหนักอยู่พอสมควรนะครับลงหนักอยู่พอสมควรก็มีการโจมตีแล้วครับในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณหนูอนุทินที่เข้าไปตอบนะครับข้อซักถามของประชาชนคือแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนะข่าวที่ออกมานี่ฮะให้ระงับวัคซีนโควิด19ของเอสตราเซเนกาให้ทำการระงับนะครับในส่วนของวัคซีนในส่วนนี้เป็นที่กล่าวขานกันในคลับเฮาส์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณธนาธรเข้าไปพูดใช่ไหมเข้าไปพูดพวกเรามีความรู้สึกยังไงบ้างในการเข้าไปวิวาทะกันของสองคนมีคุณจตุรนด้วยนะที่เข้าไปพูดในเรื่องของโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาพูดกันในเรื่องว่าหัวข้อที่พูดกันเนี่ยนะครับในเรื่องของไทมิ่งหรือระยะเวลาในการฉีดวัคซีนสรุปแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยก็คือฉีดไม่ได้หรือตกลงฉีดกันไปแล้วหรือยังนะครับที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือครม.เนี่ยเขาไม่ให้ครม.ฉีดข่าวมันออกมาอย่างนั้นนะสวัสดีทุกคนนะครับไม่กล้าไปไหนเลย คุณจักริดสวัสดีครับพี่อ้อมบอกไม่กล้าไปไหนเลยพี่อ้อมอดตายเลยนะพี่ไม่ออกไปไหนนี่อดตายเลยนะคุณสมพรบอกอาการร้อนมากอากาศร้อนมากคุณสมพรแต่ว่าร้อนช่วงอันนี้พูดไปเรื่อยนะใครมีถามอะไรก็ถามมาคือตอนกลางวันอ่ะร้อนอยู่ในบ้านอ่ะก็ร้อนแต่พอออกมาตอนนี้เนี่ยนะตั้งเขาใหญ่เลยคือฝนเนี่ยตอนนี้คุณดูเหงื่อผมดิแต่ว่านะร้อนมากๆช่วงตอนกลางวันคุณสมพรบอกอ่ะถูกแล้วนะแต่พอตอนเย็นเนี่ยโอ้โหฝนฟ้าเหมือนจะแตกคุณพชรพชรกรนะฮะแถวไหนที่แพร่เชื้อก็จะมีนะครับบางแคโซนบางแคปิ่นเกล้าเพชรเกษมนะครับนะยาวไปเลยนะยาวไปนครปฐมทะลุไปถึงโน่นเลยสุพรรณบุรีตอนนี้เนี่ยนะครับนะแต่ข่าวที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่เข้ากรุงเทพตื้นลึกหนาบางยังไงไม่รู้เพราะว่านะครับบางแคก็อยู่ในกรุงเทพถูกไหมช่วยเหลือกันต่อนะฮะข่าวมันมาเยอะนะในส่วนเอาในส่วนของวัคซีนก่อนใครถามมาก็ถามคุณภูสิทธิ์แชร์5กลุ่มใหญ่โอ้ขอบคุณมากๆครับคุณภูสิทธิ์คุณสุกัญญาสวัสดีคุณนิตยานะฮะคัตเตอร์ใหม่ตลาดบางแคนี่ไงเนี่ยข้อมูลมาแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้คือยังไม่ได้ฉีดนะฮะเพราะว่าคุณหนูอนุทินเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ายังไม่ปลอดภัยแต่เข้าไปในคลับเฮ้าส์เนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในครม.เนี่ยไม่ได้ฉีดก็จริงนะครับในวันที่เราถกกันว่าเนี่ยทำไมครม.ไม่ฉีดแต่เอาเข้าจริงๆในลักษณะของข้าราชการรัฐรวมทั้งวันนี้เนี่ยล่าสุดก็รองโฆษกของสาธารณสุขใช่ไหมเขาก็ฉีดกันนะแต่ในระดับรัฐมนตรีเขาไม่ได้ฉีดกันวันนั้นน่ะคือนักข่าวเนี่ยเขาไปโฟกัสในระดับรัฐมนตรีก็อย่างเช่นอะไรรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมรัฐมนตรีต่างๆในครม.เนี่ยรวมทั้งประวิตรวงษ์สุวรรณที่บอกว่าติดประชุมขอหนีก่อนใครฉีดไปส่วนเฮียไม่ฉีดเพราะว่าเฮียกลัวตายช็อกตายขึ้นมาทำไงนะแต่จริงๆผมว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยช็อกตายก็ไม่เป็นไรนะทายาทก็ไม่มีเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีเอ๊ะนะใครเป็นลูกบุญธรรมของประวิตรมีใครทราบบ้างไหมนะบางคนก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กคือลูกบุญธรรมของประวิตรวงษ์สุวรรณจริงป่ะตื้นลึกหนาบางยังไงไม่รู้นะคุณอดุลบอกครม.ฉีดแม่งทั้งครม.นะเพราะจริงๆเนี่ยข่าวที่ออกมานะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ที่สุ่มเสี่ยงก็จริงๆเนี่ยที่เป็นลิ่มเลือดฉีดมาแล้วเนี่ยที่มันไม่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เอามาฉีดล่าสุดของเอสตราเซเนกามันไม่ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ได้เอฟเฟกต์มาเป็นลิ่มเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฉีดได้เนี่ยคุณหนูก็พูดในคลับเฮ้าส์ที่ทะเลาะกันใหญ่โตแล้วไปมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งกับทางคุณธนาธรจริงๆผมไปดูในเนื้อข่าวไม่มีอะไรเลยก็แค่ว่าคุณธนาธรเข้าไปถามว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยตามแผนการฉีดวัคซีนอันนี้เล่าให้ฟังนะถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ฟังที่เขา
วิวาทะกันแล้วนักข่าวออกมาประโคมข่าวประพือข่าวกันแบบโอ้โหฟาดกันหน้าแหกหน้าแหลกเนี่ยจริงๆมันแทบไม่มีอะไรผมพูดกันง่ายๆผมอธิบายในการคุยในเรื่องของคลับเฮาส์ในเรื่องของคุณธนาธรแล้วก็คุณหนูอนุทินให้ฟังคร่าวๆก็คือคุณหนูอนุทินเนี่ยนะฮะก็เขาก็ตอบโจทย์ตอบคำถามของสมาชิกในคลับเฮาส์แบบธรรมดาต้องอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปตอบแบบธรรมดาตอบคำถามนักข่าวตอบคำถามคนที่อาจจะอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการคือสรยุทธสอเนี่ยนะอะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นเจ้าของห้องเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปซักถามกันธรรมดาว่าเนี่ยโควิดมาในลักษณะอย่างนี้ไทม์ไลน์ในการฉีดเนี่ยวัคซีนเนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการผูกขาดของวัคซีนเจ้าเดียวหรือเปล่าแล้วเจ้าอื่นนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนอะไรพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าวัคซีนมาหรือเปล่าในการคุยในเรื่องของคลับเฮ้าส์ในห้องของคลับเฮ้าส์ในเวลาที่ผ่านมาระหว่างคุณหนูอนุทินกับคุณธนาธรจริงๆแทบจะใช้คำว่าระหว่างกันไม่ได้เพราะว่าผู้ซักถามเนี่ยหลายคนมีนักข่าวมีหลายๆคนรวมทั้งคุณศิโรจน์ คล้าไพบูลย์ก็เข้าไปก็ถามกันในฐานะเป็นกลางๆเพราะว่าในคลับเฮ้าส์เนี่ยเขารักษามารยาทคุณจาตุรนต์ก็เข้าไปในคลับเฮ้าส์นะครับก็คุณจาตุรนต์ก็ตั้งคำถาม3ข้อละอ่ะ 3-4 ข้อในลักษณะเป็นประโยชน์กับสังคมเขาบอกว่าเชิงหาเรื่องเนี่ยอยากเข้ามาในลักษณะเหมือนคลับเฮ้าส์เพราะคลับเฮ้าส์เนี่ยต้องการเป็นเวทีนะครับสำหรับซักถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยก็ชี้ชัดมาว่าห้ามถามในลักษณะเป็นแนวการเมืองนะหาเรื่องนะอะไรเนี่ยห้ามก็รักษามารยาทบนเวทีของคลับเฮ้าส์ในห้องที่มีการควบคุมผมฟังตั้งแต่วินาทีแรกจนยันวินาทีสุดท้ายนะครับก็มีการซักถามกันมาตั้งแต่ต้นแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณธนาธรก็ได้รับการส่งไมค์ให้คุณธนาธรก็บอกว่าอ๋อพอดีทานข้าวอยู่มีคนเชิญให้พูดแต่โอเคเดี๋ยวทานข้าวให้เสร็จพอหลังจากนั้นก็คุณหนูอนุทินก็ตอบคำถามของคุณศิโรจน์ตอบคำถามของคุณจาตุรนต์ไปเรียบร้อยและตอบคำถามของคุณสรยุทธ์อ่ะนะสรยุทธ์หออ่ะเรียบร้อยสักพักนึงประมาณสัก10นาทีคุณธนาธรก็ถามเข้ามากลับในเรื่องของวัคซีนว่าไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณหนูอนุทินน่ะจะโกหกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้นะคืออันนี้รายงานข่าวตรงไปตรงมานะฮะคุณหนูอนุทินเนี่ยนะฮะจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจะมาโกหกเนี่ยนะครับประชาชนอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะไทม์ไลน์ในช่วงข้อมูลที่ส.ส.เอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมีข้อมูลไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับจำนวนเนี่ยผมจำไม่ผิดว่าประมาณ30กว่าล้านโดสหรือเปล่าเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ62ล้านโดสไทม์ไลน์หรือข้อมูลข่าวตรงนั้นเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนที่เอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยส.ส.ฝ่ายค้านในสภาซึ่งไทม์ไลน์ในการฉีดเนี่ยเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเสร็จสิ้นปี2003อ่ะคุณ2023นั่นหมายถึงว่าประมาณปี66ป่ะ6667อยู่ประมาณนั้นก็คือจะเสร็จสิ้นฉีดเสร็จอะประมาณ67 6เดี๋ยวนะนับไปอีก2ปีโทษทีนะนี่64ใช่ไหม66เออ66ก็เสร็จฉีดเสร็จแต่ทีนี้คุณธนาธรว่าทำไมต้องฉีดใช้เวลาฉีดในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเนี่ยยาวนานถึงขนาดนั้นนะเลยเถิดไปถึงปี2023เลยเหรอขอความชัดเจนจากคุณหนูอนุทินได้ไหมคุณหนูอนุทินอย่าพูดแบบหลอกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้นะคุณหนูอนุทินก็พูดสวนขึ้นมาทันทีอันนี้ผมพูดในบริบททั้งสองคนนะคุณก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูแล้วกันคุณหนูอนุทินบอกผมคุณจะมาพูดในลักษณะผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีโกหกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คุณหนูอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ก็เจอคุณธนาธรก็พูดแทรกขึ้นมาอีกว่าอ้าวโอเคงั้นขอรู้เหตุผลอย่างเดียวว่าทำไมต้องใช้นะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้เนี่ยในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยยาวนานเหลือเกิน
ภายในปี2023ซึ่งข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่เอาไปอภิปรายในสภาเมื่อเดือนพฤศจิกาคุณหนูอนุทินก็อธิบายในคำถามเนี้ยนะฮะสวนขึ้นมาว่าคือจริงๆในส่วนของการอัปเดตข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและกระทรวงสาธารณสุขก็รับการคอมเมนต์รับการแนะนำติชมจากประชาชนและเอาไปแก้ไขตลอดเวลาซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วปี63เดือนพฤศจิกาแต่หลังจากที่มีการทักท้วงทักติงเนี่ยนะฮะในการท้วงติงเนี่ยณปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ประมาณ60กว่าล้านโดสเนี่ยเสร็จสิ้นจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ภายในปีนี้ปี64นะครับ2021ไม่ใช่2023เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยข้อมูลที่คุณธนาธรเอามาพูดเนี่ยเมื่อปี63เนี่ยเมื่อปลายปีเดือนพฤศจิกายนเป็นข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลเก่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่านะครับการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนในการตั้งรับในการรับมือเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและได้รับการติชมหรือปรับปรุงตามคำติชมของประชาชนตลอดเวลานี่คือการอธิบายหรือคำอธิบายของคุณหนูอนุทินหลังจากที่อธิบายเพล็บเท่านั้นแหละครับคุณหนูอนุทินก็แวบออกจากกลุ่มไปเลยข่าวมันก็เลยออกมาว่าเนี่ยมีการฉะกันฉะปะดะกันดุเดือดเหลือเกินดุเดือดตรงไหนวะ